ิดประเด็นข่าวค่ะเปิดเบื้องลึกไม่ใช่แค่อิสราเอลหยุดส่งอาวุธยูเครนเผยลับหลายชาติถอยกลัวเสียฟอร์มขอช่วยแค่การแพทย์จากกรณีที่รัสเซียได้ออกมาส่งเสียงเตือนอิสราเอลให้หยุดส่งอาวุธช่วยยูเครนมีเช่นนั้นจะตัดขาดสัมพันธ์และอาจจะนำมาซึ่งการเข้ายึดพื้นที่สำคัญคืนต่อซีเรียโดยท่าทีของอิสราเอลก็ได้เปลี่ยนไปอันส่งผลกระทบกับสหรัฐด้วยล่าสุดวันนี้ค่ะ20 ตุลาคม 65 Blockdit World Update ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเผยแพร่จากการอ้างอิงของแหล่งที่มาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่ผ่านมาอิสราเอลวิตกกังวลกับความมั่นคงของตนกับกองทหารและฐานทัพรัสเซียที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซีเรียใกล้ชายแดนทางเหนือของอิสราเอลเพราะรัสเซียประกาศให้อิสราเอลหยุดการละเมิดอำนาจอธิปไตยซีเรียถ้าไม่เชื่อคำเตือนรัสเซียจะไม่ไว้หน้าและจะช่วยซีเรียยึดคืนที่ราบสูงโกลันกลับคืนมาใครต่อต้านรัสเซียก็จะปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงดินแดนที่ราบสูงโกลานประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตรอิสราเอลก็ยึดไป 1,200 ตารางกิโลเมตรส่วนที่เหลืออีก600ตารางกิโลเมตรยังเป็นของซีเรียในส่วนที่อิสราเอลยึดครองนั้นที่มีชัยภูมิสำคัญทางทหารสามารถจับตาการเคลื่อนไหวทางทหารของซีเรียได้ตลอดเวลามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำสำคัญของอิสราเอลน้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่นี้จะไหลลงมาเพิ่มน้ำให้แก่แม่น้ำจอร์แดนที่ใช้อุปโภคบริโภค 75% ของน้ำที่อิสราเอลใช้ทั้งหมดและอิสราเอลก็ใช้สำหรับทำเกษตรกรรมปลูกพืชผลไร่องุ่นสวนกล้วยไม้และอื่นๆเหมาะสมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ดังนั้นหากซีเรียยึดคืนที่ราบสูงโกลันคืนได้ก็จะทำให้อิสราเอลอ่อนแอมากทันทีขาดน้ำและแหล่งอาหารจะถูกบุกโจมตีเข้าเมืองหลวงที่อยู่ใกล้ๆได้ง่ายมากสหรัฐและฝ่ายระเบียบโลกเก่าก็จะอ่อนกำลังอ่อนแอลงไปด้วยเป็นสิ่งที่อิสราเอลหวั่นไหวมากและที่ผ่านมาอิสราเอลจึงใจหวิวไม่ค่อยจะกล้าประกาศความบาดรัสเซียและปฏิเสธที่จะส่งอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนมาตลอดแม้รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลจะประกาศผ่านโซเชียลว่าถึงเวลาที่จะให้อาวุธให้ยูเครนแต่นั่นไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลผสมที่มีหลายพรรคการดำเนินนโยบายใดก็ย่อมต้องคำนึงถึงพรรคร่วมรัฐบาลที่เพิ่งล้มคว่ำเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใหม่มาแล้วอีกทั้งนักรบเอชบุลเลาะห์โปรอิหร่านน่ากลัวสุดกับนักรบฮามาสปาเลสไตน์โปรกาตาที่จ่อประตูบ้านอยู่คืนทำอะไรรัสเซียหัวร้อนคงไม่แคล้วโดนรุมจากรักสามเศร้าล่าสุดวันที่18ตุลาคม2022ค่ะนายเบนนี่เกนส์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอิสราเอลไม่เคยส่งอาวุธให้ยูเครนมาก่อนและจะไม่ส่งอาวุธให้ยูเครนแต่จะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และมนุษยธรรมเท่านั้นนายแกนส์ได้ยกเลิกนัดสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนไปเรียบร้อยแล้วโดยอ้างว่าติดภารกิจแต่ว่าไม่มีคำอธิบายใดนายกิติออนชารัฐมนตรียุติธรรมอิสราเอลยืนยันเป็นทางการสอดคล้องกันว่าอิสราเอลก็จะไม่ติดอาวุธยูเครนการสนับสนุนยูเครนจะไม่มีอาวุธและอุปกรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจุดยืนนี้สร้างความผิดหวังให้ทางยูเครนมากและก็ยังพยายามต่อสายหากลาโหมอิสราเอลนัดหมายใหม่อีกครั้งชาติตะวันตกกำลังคิดหนักว่าท่ามกลางคลังอาวุธที่ร่อยหรอวิกฤตพลังงานและการเงินเศรษฐกิจถดถอยม็อบลุกฮือทั้งแผ่นดินท่ามกลางหนี้ท่วมท้นล้นของยูเครนที่แบมือขอเพิ่มตลอดเวลาไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงดินแดนก็เสียไปสี่แคว้นยึดคืนก็ไม่ได้สักแคว้นฤดูหนาวมาเยือนแล้วก็ต้องใช้เงินทุ่มค่าพลังงานในชาติอีกมหาศาลหลายชาติก็เลยเริ่มไม่สนิทเปลี่ยนไปให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแทนอาวุธเฟดตัวออกพรางกายออกช้าๆเพราะเชื่อว่าแนวทางนี้จะยุติสงครามได้ในเวลาอันสั้นโดยไม่เสียฟอร์มมากนะแถมอ้างได้ว่าเพื่อสันติภาพของโลกดูเท่เป็นพระเอกกว่ากันเยอะสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,090บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ